คุณท่านดิษฐ์ชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่กรุณามอบทุนการศึกษาในการเล่าเรียนเบื้องต้นนะคะให้กับเด็กนักเรียนนะคะของเรียนท่าสมยานวิทยาคมและพร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูโนรยาใช่ไหมคะที่เป็นครูฝ่ายแนแนวเนาะท่านได้ช่วยเหลือมาตลอดนะคะทั้งในเรื่องของการตามนักศึกษาในเรื่องของการจัดหานักศึกษาแล้วก็สัมภาษณ์เบื้องต้นนะคะคัดเลือกนักศึกษาให้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจากพี่ๆที่อยู่ในมอนะคะตอนนี้คือเราจะเดินทางในวันนี้เราก็คือเดินทางจากที่นี่แล้วก็พาเด็กไปเข้าหอพักรายงานตัวเข้าระบบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นวันที่11ถึง16ช่วงนั้นจะเป็นช่วงปฐมนิเทศนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะในหลักสูตรอาจารย์ก็จะคอยดูแลตลอดว่าเด็กในช่วงทำกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็คือถ้าเข้าไปทางหลักสูตรเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรหลักสูตรเบื้องต้นให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลำดับต่อไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนท่านชวลิศนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงคุณสมชายด้วยที่ช่วยเหลือมาตลอดนะ